บนโซเชียลแชร์ว่าคอมบูชาชาหมักที่ไม่เพียงให้ประโยชน์เหมือนชาแต่ยังอุดมด้วยคุณค่าทั้งโปรไบโอติกสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันแบคทีเรียควบคุมระดับน้ำตาลและป้องกันมะเร็งหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ6สรรพคุณของคอมบูชานี่จริงเหรอครับจริงบางส่วนครับแล้วก็มีข้อความที่ไม่จริงด้วยครับการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ของคอมบูชายังเกิดขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับสัตว์ทดลองซึ่งไม่ได้หมายความว่าเมื่อศึกษาในคนจะให้ผลเช่นเดียวกันอาจจะมีความแตกต่างกันกับการศึกษาในคนก็ได้สำหรับท่านที่เคยได้ยินเป็นครั้งแรกมารู้จักคอมบูชากันก่อนจริงๆคอมบูชาก็คือชาหมักต้นกำเนิดมาจากจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินเชื่อว่าเป็นชาอายุวัฒนะที่หมักให้กับจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ถึงแม้ว่าจะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนก็ตามแต่มีชื่อเสียงขึ้นเมื่อชาวเกาหลีนายแพทย์คอมบูได้ถวายรักษาอาการอาหารไม่ย่อยของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นที่รู้จักชื่อคอมบูชาตามชื่อของคุณหมอดังกล่าวคอมบูชาเลือนหายไปช่วงสงครามโลกครั้งที่2ช่วงขนาดหนึ่งแล้วก็ในปี1990มีนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ศึกษาค้นคว้าถึงประโยชน์ของคอมบูชาทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าคอมบูชาเป็นแหล่งโปรไบโอติกจริงเหรอครับอาจจะไม่ได้เป็นข้อความที่เป็นจริงนะครับคอมบูชาเกิดขึ้นจากกระบวนการหมักด้วยการใช้ใบชาในกระบวนการหมักใช้เชื้อจุลินทรีย์2กลุ่มก็คือเชื้อจุลินทรีย์ที่เราเรียกกันว่าสโคบีและแบคทีเรียกรดอะซิติกซึ่ง2กลุ่มนี้เป็นเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มที่ดีต่อสุขภาพแต่ไม่ได้เป็นเชื้อโปรไบโอติกอย่างที่มีการกล่าวอ้างเขาบอกว่าคอมบูชามีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากจริงไหมครับคอมบูชาแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้เป็นเรื่องจริงครับรวมถึงกรดอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักคอมบูชาก็มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระได้เขาอ้างอิงการทดลองว่าคอมบูชาช่วยตับของหนูทดลองอันนี้มีรายงานเกิดขึ้นนะครับมีการศึกษาใช้หนูทดลองพบว่าหนูที่ให้ตะกั่ว45วันแล้วก็มีการกินคอมบูชาด้วยทำให้เซลล์ของตับที่ได้รับการอักเสบเนี่ยลดลงเขาบอกว่าคอมบูชาป้องกันเชื้อแบคทีเรียจริงเหรอครับอาจจะไม่ใช่ช่วยป้องกันการติดเชื้อนะครับแต่ว่าอาจจะช่วยป้องกันหรือลดจำนวนหรือยับยั้งไม่ให้เพิ่มจำนวนได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาในมนุษย์ส่วนใหญ่งานศึกษาวิจัยของคอมบูชายังเกิดขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการในสัตว์ทดลองมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ทำการศึกษาวิจัยกฎที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตคอมบูชาช่วยในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อซามอเรลลาเชื้อสเตปอีโคไลและก็เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเขาแชร์ว่าคอมบูชาคุมระดับไขมัน LDL และ HDL จริงเหรอครับอันนี้ก็มีการทดลองในสัตว์ทดลองเช่นเดียวกันหนูที่มีการป้อนอาหารซึ่งมีประมาณคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูง 15-16 วันแล้วก็ให้มีการกินคอมบูชาพบว่าสามารถช่วยลดปริมาณของ LDL แล้วก็เพิ่มปริมาณของ HDL ได้แต่ว่าก็จะเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองนะครับเขาบอกว่าคอมบูชาช่วยคุมระดับน้ำตาลได้ในสัตว์ทดลองเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีงานวิจัยที่ให้ตัวของคอมบูชากับหนูทดลองที่มีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงนะครับพบว่าเมื่อหนูได้กินตัวของคอมบูชาระยะเวลาประมาณ15วันสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้ยังตอบไม่ได้ว่าการทดลองในสัตว์ทดลองจะให้ผลเช่นเดียวกับในมนุษย์และเขาแชร์ว่าคอมบูชาป้องกันมะเร็งได้จริงเหรอครับอันนี้มีงานวิจัยสนับสนุนเช่นเดียวกันว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่เจอในตัวของคอมบูชาเนี่ยช่วยในการยับยั้งและก็การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการรับประทานคอมบูชาจะช่วยในการยับยั้งหรือการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งก็ยังคงทำการศึกษากันอยู่ในระดับห้องทดลองและในหลอดทดลองยังไม่มีงานวิจัยที่มีการศึกษาจริงในมนุษย์นะครับแต่สรุปแล้วเรื่อง6สรรพคุณของชาหมักคอมบูชานี่เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะว่าในปัจจุบันคอมบูชายังมีการศึกษาในระดับห้องทดลองและในระดับของสัตว์ทดลองยังไม่มีการศึกษาในระดับมนุษย์เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะได้ผลดีในระดับสัตว์ทดลองแต่ไม่ได้หมายความว่าการศึกษาในมนุษย์จะให้ผลในทางเดียวกันก็ไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไปว่าการดื่มคอมบูชาสามารถช่วยรักษาโรคหรือช่วยทำให้ร่องรอยของโรคเกิดการบรรเทาลงก่อนใช้สิ่งใดทำความเข้าใจประโยชน์และโทษจากข้อเท็จจริงนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชั่วก่อนแชร์นิวส์เลเตอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชั่วก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์ตั้งสติก่อนแชร์ออกไปสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม